รำคาญว่ะฉันจะคบกับใครมันก็เรื่องของฉันปะฉันเรื่องของฉันเองได้พี่ไม่ต้องมายุ่งพี่จำไว้นะพี่ยังไม่ใช่พ่อเพราะฉะนั้นน่ะเริ่มมาต้องตีต้องชายกับชีวิตฉันได้แล้วโอ๊ยโอ้พี่ดีมเดี๋ยวข้าวมาให้อ่ะฉันบอกพี่กี่ครั้งแล้วว่าอย่ามาที่นี่เราดูสภาพสิทำไมฟกมกขนาดเนี้ยพี่ไม่อายคนอื่นเขาบ้างหรือยังไงพี่ขอโทษพอดีพี่เพิ่งซ่อมรถลูกค้าเสร็จแล้วกลัวแกจะรอนานน่ะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนเสื้อมาเฮ้ยแต่เนี่ยพี่ซื้อของโปรดแม่แกงนั่นเลยนะอ่ะกะเพราไข่ดาวยังสุกเลยพอเลยพี่ไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวฉันก็กินเองนั่นแหละกินเยอะๆนะแกจะได้มีแรงทำงานพี่ดีมที่หลังอ่ะพี่ไม่ต้องมาที่นี่แล้วนะฉันอ่ะโตแล้วฉันหาซื้อกินเองได้พี่ไปได้แล้วป่ะก็ได้งั้นเดี๋ยวพี่กลับร้านก่อนนะยังไงก็เจอกันที่บ้านแล้วกันตอนเย็นพี่ดีมเดี๋ยวคืนนี้ฉันกลับดึกหน่อยนะอ้าวไปไหนอ่ะพี่ไม่ต้องรู้หรอกนะจะถามไปทำไมก็เอาเป็นว่าคืนนี้ฉันกลับดึกพี่ไม่ต้องรอฉันกินข้าวเข้าใจป่ะโอเคนี่ไปได้แล้วสวัสดีค่ะซียาเรียบร้อยแล้วค่ะเย็นนี้เจอกันนะคะค่ะบายค่ะคือทำไมวะกลับมาแล้วเหรออืมนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะไม่ดูเวลาเลยเหรอก็บอกแล้วไงว่าวันนี้จะกลับดึกพี่พูดไม่เข้าใจเหรอเข้าใจแต่ไม่คิดว่ามันจะดึกขนาดนี้แล้วนี่ได้ข่าวว่าไปกับเสียโอ๊ตมาเหรอโอ๊ยพี่จะอะไรนักหนารถถึงจะใช่อ่ะพี่จะยุ่งอะไรด้วยฉันน่ะโตแล้วนะฉันจะไปทำอะไรไปกินอะไรกับใครที่ไหนอ่ะมันก็เรื่องของฉันป่ะพี่จะถามให้มันได้อะไรขึ้นมาฮะก็ถ้ามันเป็นผู้ชายคนอื่นเนี่ยพี่ก็ไม่ยุ่งหรอกแต่นี่เป็นไอ้เสียโอ๊ตก็รู้อยู่มันชอบหลอกคนผู้หญิงมันไม่ใช่คนอีกเธอคิดหรอกเว้ยโอ๊ยรำคาญว่ะฉันจะคบกับใครมันก็เรื่องของฉันป่ะฉันเรื่องของฉันเองได้พี่ไม่ต้องมายุ่งพี่จำไว้นะพี่ยังไม่ใช่พ่อเพราะฉะนั้นน่ะเริ่มมาต้องตีต้องชายกับชีวิตฉันได้แล้วโอ๊ยจำไว้นะดีมไม่ว่าจะยังไงแกต้องดูแลน้องของแกให้ดีๆนะพยายามแล้วพ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเสี่ยมีเซอร์ไพรส์ให้หนูด้วยนะจริงเหรอคะเสี่ยขอบคุณนะคะวันเกิดหนูทั้งทีเนี่ยนะเสี่ยให้หนูได้หมดทุกอย่างเสี่ยนี่น่ารักจังเลยค่ะ อ้าวพี่ดีมคนนี้เหรอพี่ชายหนูค่ะสวัสดีนะครับมาข้าวพี่ชายหนูนี่เขาทำแบบนี้กับหนูทุกวันเลยเหรอค่ะคนดีจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเสียกลับก่อนนะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันนะคะได้ค่ะเสียสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ
โต้งานคุณชัยเสร็จแล้วขอบใจนะพี่ชายแกเอาข้าวมาให้กินอีกแล้วเหรออืมนี่ฉันถามแกจริงทำไมเวลาพี่ชายแกเอาข้าวมาให้อ่ะทำไมแกชอบบีนชอบเบี่ยงใส่เขาตลอดเวลาวะเปิ้ลฉันพูดตรงๆนะฉันโคตรรำคาญเลยอ่ะกับการที่พี่ดีมเอาข้าวมาให้ฉันทุกวันแบบเนี้ยแล้วยังแต่งตัวซกๆมาหาอีกอ่ะฉันก็อายเป็นนะเว้ยถ้ามีพี่แบบเนี้ยฉันไม่มีดีกว่าแกพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะแกพูดอย่างนั้นกับเขาได้ไงอ่ะแกคิดดูดีๆนะว่าพี่ชายคนที่แกกำลังอายอยู่เนี่ยเขาทำอะไรให้แกมาบ้างเมื่อเทียบกับคนนอกที่เขาเข้ามาหาแกเพื่อหวังแต่ประโยชน์ของแกนี่แกหมายความว่าไงอ่ะแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะป๋องว่าแกคบกับเสียโอ๊ตอยู่คนอื่นเขาก็ลือกันให้แซดว่าเขาอ่ะเจ้าชู้จะตายแกก็ยังไปคบกับเขาอีกไอ้เรื่องนั้นน่ะฉันก็รู้แต่เสียเขาก็ไม่ได้ดูมีพิษมีภัยอะไรอ่ะนะแล้วอีกอย่างฉันก็อยากจะพิสูจน์ให้พี่ดีมเขาเห็นด้วยแหละว่าฉันอ่ะเก่งแล้วฉันก็สามารถเอาตัวรอดได้เขาจะได้เลิกมายุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันสักทีไงฉันว่าแกคิดผิดนะป๋องฉันขอเตือนแกไว้ละกันแกไม่ควรจะไปเสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบเนี้ยเวลาคนเราอ่ะมันมีจำกัดนะยังไงแกควรจะกลับไปปรับความเข้าใจกับพี่ชายแกนะก่อนที่อะไรอะไรมันจะสายเกินไปฉันไปละเป็นไงห้องเสียใหญ่ไหมโอ้ยกว้างมากเลยนะคะเสียว่าแต่แล้วเซอร์ไพรส์ที่เสียบอกอะค่ะเซอร์ไพรส์ที่เสียจะบอกหนูว่าเหรอห้องหรูห้องนี้ไงที่เสียจะยกเป็นของขวัญให้หนูจริงเหรอคะเสียจริงสิแต่อะไรเหรอคะหนูก็ต้องมาเป็นเสียก่อนนะทำอะไรอย่าเสียอย่านะเสียอย่าโอ้ยโหไอ้เลิกสิไอ้เล่าโอ้ยหมอมานี่ก่อนโอ้ยพี่ดิมไหนอ่ะฉันอยู่บ้านอ่ะแต่พี่ดีมเขายังไม่กลับมาเลยอ่ะแกทำใจดีๆก่อนนะตอนนี้พี่ดีมเขาเสียแล้วฮะแกว่าอะไรนะโหดีมเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะวะเนี่ยว่าจะซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องว่ะพอดีไม่อยากได้นาฬิกาน้องมึงนี่แม่งโคตรโชคดีเลยว่ะกูอยากมีพี่ชายแบบมั่งจังแต่ตอนนี้แกรีบมาที่โรงพยาบาลก่อนนะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปพี่ดีม
ึงโปน้องรักพี่ขอโทษถ้าพี่ทำให้โปรู้สึกว่าพี่ยุ่งกับชีวิตของโปมากเกินไปแต่พี่แค่อยากให้ชีวิตของโปมีอนาคตที่สดใสเมื่อก่อนพี่มีความฝันว่าอยากจะเป็นวิศวกรให้ได้แต่ตั้งแต่พ่อและแม่ของเราเสียชีวิตฐานะการเงินของครอบครัวก็เลยแย่จากนั้นพี่ก็รู้แล้วว่าความฝันของพี่มันจะไม่เป็นจริงพี่เลยตัดสินใจที่จะทำงานหาเงินเพื่อส่งต่อให้น้องรักของพี่มีชีวิตที่ดีที่สุดในลิ้นชักมีเงินเก็บอยู่จำนวนหนึ่งถ้าวันใดพี่เกิดเป็นอะไรขึ้นมาโป๋เอาเงินจำนวนนี้ไปใช้ได้เลยนะเพราะมันเป็นเงินที่พี่เก็บไว้ให้น้องรักของพี่รักแกนะจากพี่ดีHa ha ha ha!